โอเคเดี๋ยวพี่เข้มจะลองลงด่านนี้นะเพื่อนๆเพื่อที่จะเรียกว่าไปหาของเพราะเหมือนถ้าจำไม่ผิดพี่เข้มต้องใช้บูอาร์เมอร์นะบูอาร์เมอร์เพจตอนที่เกมนี้เปิดใหม่ๆมันมีข่าวลือด้วยเพื่อนๆเขาบอกว่าใครที่ตีเต่าไอ้สองตัวเมื่อกี้เนี่ยจะไม่ได้โบนัสตอนจบเป็นข่าวลือที่ตลกมากแล้วตอนนี้พี่เข้มจริงๆเลเวลเลยด่านนี้มาแล้วเราก็เลยไม่ได้เวลแล้วนะครับแต่เราจะมาหาของมันวิ่งหลบอ่ะมันวิ่งหลบอ่ะมันร้ายว่ะโอเคตอนนี้เสาเรียกพวกนี้มาโจมตีแล้วเฮ้ยทำไมมันตีพี่เข้มล่ะเกต has been opened ประตูได้เปิดแล้วโอเคประตูเปิดแล้วก็ดีเพื่อนๆรู้ไหมว่าเราเป็นนักเวทแล้วเราทำอะไรได้บ้างมันมาแล้วมันมาแล้วนี่แน่โทนาโดคือพี่เข้มก็แอบวางไอบ็อกนะแล้วก็โจมตีมันคือเราจะจบทันก่อน3นาทีไม่น่าดูพี่เข้มแบบอ้อยอิ่งเหลือเกินนะลืมไปว่ายังมีอีกตัวนึงอยู่ตรงแถวๆนี้นี่หว่าอ๋อรู้แล้วเราเลเวลสูงแล้วไม่ต้องไปกลัวมันแต่ระวังเสามานาไว้ข้างบนแล้วนี่หว่าทำไงดีล่ะโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วทำไงดีอ่ะแพนกวินมีสกิลเนี้ยตอนสาย4อ่ะมันจะเป็นสกิลโฟกัสอิทิลิสเนี่ยเห็นไหมมันทำให้สกิลต่อไปที่แพนกวินไล่อ่ะจะเอาค่าอินมาบวกกับค่าทอแล้วมันจะตีแรงมากๆเลยเอาล่ะและสิ่งที่นักเวทเราทำได้นี่ไงสิ่งที่พี่เข้มต้องการบูอาร์เมอร์พีซชิ้นส่วนเกาะสีฟ้าเอาล่ะเรามาล่าของเรียบร้อยแล้ว